มาถามปัญหากันถามมาจะอธิบายให้ฟังฮะอันนั้นเป็นคนพูดเสริมไม่เฉยเวทนาในเวทนาเวทนาก็แปลว่าให้ได้ว่าเวทนาคืออารมณ์ของจิตที่กำลังเสวยอยู่นั่นแหละพอมันจะไปเวทนานอกเวทนาในไม่ต้องไปบ่นถึงเห็นในเวทนาเห็นอารมณ์ในอารมณ์ของจิตนั่นแหละที่ว่าอะไรก็เท่านั้นแหละเวทนาหมายถึงอารมณ์ของจิตนั่นแหละอารมณ์อย่างนี้เห็นจิตก็มีอารมณ์ฮะไม่จิตโอ้ไอ้ก่อนจิตเรามีอารมณ์ไม่ดีกว่าจิตเรามีอารมณ์ส่วนจิตนั่นมันอยู่ในอารมณ์ตัวนี้หุ้มห่อไว้อีกข้างหนึ่งในช่วงนี้จิตเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของจิตมันหุ้มห่อจิตเอาไว้ข้างหนึ่งเหมือนกับเนื้อมะพร้าวนั่นน่ะเปลือกกันยังหุ้มห่อกันอยู่กล้าวข้าวยังหุ้มห่อเนื้อมะพร้าวอยู่ในช่วงนี้เห็นไม่ได้มันต้องผ่าเปลือกออกไปผ่ากล้าวมะพร้าวออกไปจึงเห็นเนื้อมะพร้าวอีกข้างหนึ่งแต่ก็ยังมั่นใจว่าเมื่อเรายกมะพร้าวขึ้นลูกหนึ่งต้องมั่นใจว่าเนื้อมะพร้าวยังมีในนี่ต้องมั่นใจอย่างนั้นก่อนต้องมั่นใจว่ามะพร้าวจะมีเนื้อในนี้ถ้าเราผ่าเปลือกไปแล้วผ่าไปต้องอยู่ในนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนื้ออารมณ์ตัวนี้มันล้อมจิตไว้แล้วก็ต้องมั่นใจว่าจิตอยู่ในอารมณ์อันนี้อารมณ์มันรุนแรงไปอย่างนี้มันห้อมจิตไว้เอาไว้